อิเล็กทรอนิกส์ไทยรับเทรนด์นักช้อปปี2017ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้รับเกียรติค่ะดำเนินงานเสวนาโดยคุณปุญญามาสุบรรณ ณ อยุธยา Director of Digital Strategic Partnership นิโก้กรุ๊ปค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณจะมีพูดในการเสวนาเป็นคู่หูนะคะเดี๋ยวเชิญคุณแม็กซ์พัชราพลเชิญติดมานิดเลยนะคะสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับยังไม่เบื่อกันเนาะขึ้นมาทีหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีมากนะครับก่อนที่จะทำงานกันเพราะว่าเราจะมาพูดคุยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องของเทรนด์ปี2017ใช่ไหมคุณปูใช่ค่ะวันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายด้วยแล้วก็อยากให้คนที่อยู่แถวๆนี้เข้ามาฟังเราพูดได้เลยนะคะวันนี้ใช่ครับก่อนอื่นแนะนำอีกทีนึงครับเมื่อกี้เนี่ยหลายคนงงว่าเอาเมื่อกี้มีคุณปุญญามาแล้วคนนี้ใครผมแม็กซ์พัชรพลโชติวันนี้นะครับก็เป็นพิธีกรจากชิคแชนแนลแล้วก็เป็น business developer จาก Nico Logistics ด้วยนะครับฝากตัวในการดำเนินเสวนาครั้งนี้ด้วยเราไม่ได้มาแค่2คนใช่ค่ะวันนี้เรามีสปีกเกอร์ถึง3ท่านเป็นกูรูด้าน e-commerce นะคะอยากให้แบบทุกคนมาฟังเลยแบบตัวกูรูจริงๆของ e-commerce เลยค่ะสำหรับวันนี้ซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับมีเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ามีสไตล์ที่แตกต่างกันนะก่อนอื่นนะครับถ้าใครที่อยู่ด้านนอกนะครับสามารถเข้ามาฟังได้เลยนะฮะตรงนี้เราไม่คิดค่าแรกเข้าไม่ใช่ขายตรงนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับมานั่งฟังได้เลยเป็นประโยชน์ล้วนๆนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมเทรนด์สำหรับปี2017ด้วยตอนนี้อย่ารอช้าครับขอต้อนรับนะครับทั้ง3กูรูจาก3เว็บไซต์ขอเสียงปรบมือครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเดี๋ยวจะแนะนำทีละท่านกันนะครับจัดผังกันนะครับใครนั่งกลางนั่งริมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมนั่งริมให้ครับผมประกบกันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทีละท่านนะครับผมสำหรับท่านแรกนะครับผมก็ต้องขอแนะนำคุณวรวุฒิวาริการผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทบิ๊กซีบิ๊กซีเขียนว่าอะไรนะบริษัทซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนครับบิ๊กซีใช่ไหมฮะบิ๊กซีมาเองนะคะจากซีมาง่ายๆไปมาอย่างนี้งงเลยนะฮะต่อไปนะครับขอไปก่อนนะฮะแล้วก็ท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณชนกพลชัยยะสุภรากุลผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทไทยช็อปอีคอมเมิร์ซจำกัดครับท่านสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญคุณณัฐวิทย์ผลวัฒนสุขกรรมการผู้จัดการบริษัท LNW จำกัดหรือว่าเทปช็อปนั่นเองครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยครับโอ้ยอย่าเพิ่งง่วงสิปบเป้ากันจังเลยดังเลยค่ะผมต้องดังเอาละครับผมแน่นอนนะครับคุณปูเองเนี่ยฮะก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเทรนด์ปี2017กันไหนลองเกริ่นก่อนได้ไหมครับว่าเทรนด์นี่คืออะไรที่พูดถึงเทรนด์อะไรฮะจริงๆวันนี้ที่เราจะพูดถึงเรื่องเทรนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทรนด์อีคอมเมิร์ซละกันเพราะว่างานนี้จะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกูรู3ท่านเนี่ยจะให้ความรู้เรื่องของเทรนด์ปีหน้าในหัวข้อรับเทรนด์ปี2017ในเรื่องของอีคอมเมิร์ซทั้งหมดเลยว่าเราจะเตรียมตัวยังไงทำยังไงกับเทรนด์ปีหน้าที่จะเข้ามาสู่ทั้งคนซื้อคนขายนะนี่เราพูดถึงคนซื้อคนขายสำหรับแบบมีร้านค้าออนไลน์นะครับไม่รู้ว่าจะขายของแบบไหนหรือว่าจะเตรียมตัวยังไงวางระบบยังไงอันนี้นะครับเรามาฟังกันเลยดีกว่าก่อนหนึ่งนะครับผมอยากจะให้ทุกแต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวเป็นทางการแล้วพูดถึงเว็บไซต์ที่กำลังดำเนินการด้วยนะครับผมเริ่มจากทางคุณวรวุฒิแล้วกันนะครับเรียกพี่วุฒิดีกว่านะคะเรียกพี่วุฒินะครับสั้นๆนะครับเริ่มที่พี่วุฒิก่อนเลยค่ะสวัสดีครับก็วุฒินะครับเรียกคุณได้เลยก็มาจากบิ๊กซีนะฮะทุกคนอาจจะรู้จักบิ๊กซีอยู่แล้วแต่ก็อาจจะแล้วบิ๊กซีนี่มันมีออนไลน์ด้วยหรือเปล่าครับวันนี้ผมใส่เสื้อมาด้วยนี่มีโลโก้นะฮะของที่บริษัทนะฮะเขาฝากมาโฆษณาก็บิ๊กซีก็จริงๆก็มีตอนนี้เราทำ2บวก1เว็บไซต์แล้วกันนะฮะก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราตอนนี้เราเป็นบริษัทในเครือกลุ่มของ Burley Yuker ด้วยนะฮะครับผมก็จริงๆตอนนี้เรามี1เว็บแน่นอนก็คือ bigc.co.th นะฮะสำหรับทุกๆท่านที่ชอบแล้วก็ซื้อของที่บิ๊กซีเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็บางทีเราซื้อน้ำซื้อข้าวก็หนักใช่ไหมฮะเราไม่อยากจะถือของเนี่ยเราก็ซื้อออนไลน์นี่คือเว็บที่1เว็บที่2เราก็มีเว็บชื่อ C-Mart ก็จะเป็นe-commerce เว็บไซต์ที่ขายของที่ทั้งมีใน Big C แล้วก็นอก Big C นะครับก็คือของบางอย่างบางคนบอกว่าเอ๊ะกลุ่ม Big C อาจจะไม่เหมาะก็มาขายบน C-Mart นี่ก็เป็นco.th เหมือนกันนะฮะก็เว็บที่2เว็บที่3ก็กลุ่มบริษัทในเครือเราก็มี Asia Group ด้วยนะฮะ asiagroup.com
นะครับก็คร่าวๆตอนนี้เราก็ดูแลอยู่ประมาณ3เว็บไซต์นะครับก็ตัวผมเองนะฮะดูแล3เว็บไซต์แล้วก็ทีมงานนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนวันนี้นะฮะเราเห็นคนมาเยอะมากถ้าเกิดอยากที่จะทราบข้อมูลมากขึ้นอยากรู้เทรนด์นะฮะผมก็อาจจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราได้นะครับหรือจากประสบการณ์ในอดีตแล้วกันครับคือเคยเล่าให้ฟังนะในไหนมาอยู่กับเราเลยพูดอะไรก็ได้ก็ผมเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นโซโก้อยู่ด้วยนะฮะเผื่อถ้าจะบางท่านบอกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ขายสินค้านะฉันทำพวกเซอร์วิสในวันนี้ผมขึ้นเวทีมาแล้วถ้าเกิดผมลงไปแล้วมีใครมีข้อมูลอยากมีคำถามอยากจะแชร์อยากจะถามก็ใช้วันนี้ใช้โอกาสนี้ให้ได้ประโยชน์มากันได้ครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับได้เลยครับผมเอาละครับซึ่งอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะฮะทีนี้มาทางอนุญาตเรียกคุณน้อยแล้วกันนะครับคุมะค่ะนิดบางคุณน้อยคุมะชื่อใน Facebook นะครับครับผมได้ถามได้เลยเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับแอดเฟซเลยก็ได้ครับไม่เหลืออะไรขนาดนี้แล้วครับครับก็ชื่อน้อยครับบริษัทเทพช็อปครับครับผมเทพเขียนว่า L N W นึกถึงสมัยเล่นเกมออนไลน์นะครับกำลังตีแหลกนะครับอยู่ลมดัน L ก็คือสระ A นะครับ L นะครับN Norway ครับจะคือท้อทหารแล้วก็ W ก็คือขอผ่านอ่านว่าเทพครับเทพช็อปผมว่าในทีนี้มีขออนุญาตมีใครรู้จักเทพช็อปบ้างครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็วันนี้จะมาพูดเรื่องเทรนด์ในปีหน้าครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะพูดได้ดีมากแค่ไหนนะครับคนถ่อมตัวนิดนึงนะแต่ว่าต้องแนะนำตัวผมก่อนใช่ไหมครับเทพช็อปมีร้านค้าอยู่400,000ร้านค้าแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ปีที่แล้วทำรายได้ไปไม่ใช่รายได้ของผมแต่เป็นรายได้ของเจ้าของร้านรวมกันประมาณ 1,400 ล้านปีนี้คาดว่าจะประมาณ 1,000 เกือบ 1,500 ถึง 1,600 ล้านรายได้ของร้านค้านะครับไม่ใช่ของผมเลยครับครับผมบางเจ้าทำเงินได้100ล้านบาทแต่ว่าไม่จ่ายค่าบริการเสริมเลยใช้ฟรีก็คือเทพช็อปเนี่ยเป็นบริการที่เป็นร้านค้าออนไลน์ฟรีนะครับคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของผมแล้วก็เปิดขายสินค้าได้เลยฟรีแล้วก็มีเว็บเป็นของตัวเองครับเป็น brand.com ของตัวเองครับผมจัดไปเลยฮะนั่นหมายถึงต้องเข้าเทพมอก่อนป่ะคะเทพมอไม่จำเป็นครับคือเทพช็อปเนี่ยจะมีเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมีทั้งเทพช็อปนะครับเทพมอก็จะเป็นห้างเหมือนคล้ายๆกับซีมาร์ MAWL อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราจะมีอีกเว็บนึงที่เป็นผู้รับชำระเงินแทนก็คือเทพเพย์นะครับก็คือถ้าทุกท่านเนี่ยเปิดร้านค้าเทพช็อปอยู่แล้วมีร้านค้าแล้วและอยากได้คนที่3ที่จะมาช่วยรับเงินให้โดยที่ไม่ต้องเปิดเรื่องการชำระเงินไปเปิดบัญชีธนาคารทุกๆที่เองเราก็รับเงินให้แล้วก็เสียค่าธรรมเนียมในการขายสินค้าครับผมโอ้เรียกได้ว่าครบครันเลยนะขอบคุณคุณน้อยมากนะครับสำหรับคำถามแรกนะฮะมาต่อไปนะครับผมคุณตั้มนะครับขออนุญาตเรียกคุณตั้มแล้วกันสนิทสนมกันเลยตรงนี้นะฮะเอาละครับพูดถึงคุณตั้มและไทยช็อปได้ครับครับสวัสดีครับก็ผมตั้มนะครับมาจากเว็บที่ว่า thaishop.com นะฮะก็ยิ่ง Thai Shop ของเราเนี่ยที่ตั้งชื่อว่า Thai Shop เลยก็เพราะว่าแน่นอนครับเราเป็นคนไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องการจะมีเว็บที่เป็นของคนไทยเนี่ยที่100เป็นเจ้าของ 100% เลยแต่โดยที่ว่าทางเราเนี่ยเราจะฉีกแนวหน่อยคือว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าแนว High End ขึ้นมานะครับก็อาจจะมีทั้งเรื่องของสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าเป็นเรื่องของพวก Home Entertainment ทั้งหลายนะครับรวมถึงพวกหูฟังเป็นพวกลำโพงคอมพิวเตอร์พวกนี้นะก็คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับที่เราโฟกัสเฉพาะสินค้าไฮเอ็นด์แล้วก็ขอโฆษณานิดนึงสามารถจัดไปเลยฮะผล 0% ได้ถึงเดือนด้วยผ่านไปได้แล้วก็ในเรื่องในเมื่อเราขายสินค้าไฮเอ็นด์แล้วเนี่ยเกี่ยวกับตัวเราเซอร์วิสมันก็ต้องดีขึ้นไปตามตัวด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งสินค้านะฮะก็วันนี้ส่งวันเดียวถึงอันนี้กรุงเทพใช่ไหมฮะถูกต้องเลยครับในบริการของไทยนะคะส่งบริการก็เนี่ยเลยกันนิโก้โลจิสติกส์ครับถึงวันทั่วกรุงเทพเลยฮะล็อบบี้กันอย่างนี้เลยครับซึ่งไทยช็อปนี่ก็ต้องเติม e ข้างหลังด้วยนะฮะthaishop.com มาจากเพราะว่าที่บริษัทของเรานะฮะก็ไทยช็อป e-commerce ครับครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลของทั้ง3ท่านมาแล้วนะครับคุณโอคือจริงๆ3ท่านเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ทั้งฝั่งคนที่เอานำสินค้ามาขายกับ3ท่านได้เลยแล้วก็อยู่ฝั่งที่คนอยากจะช้อปปิ้งถาม3ท่านได้เลยว่ามีสินค้าอะไรขายบ้างอยากจะช้อปสินค้าประเภทไหนอย่างพี่ตั้มสินค้านำเข้าจ
จากญี่ปุ่นเป็นเครื่องเสียงเป็นแกดเจ็ตเท่ๆเลยที่เข้าไปดูอย่างพี่น้อยก็จะเป็นสินค้าทุกประเภทเลยซึ่งแบบช้อปปิ้งได้ผู้หญิงจะชอบมากสำหรับเอ็กช็อปแล้วก็มาทางซีมาร์ทก็จะเป็นสินค้าที่แบบค่อนข้างวาไรตี้หลากหลายแล้วก็เป็นสินค้าที่ผูกกับทางบิ๊กซีด้วยบางโภคบริโภคทุกอย่างทุกอย่างก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันแต่ละเว็บไซต์เลยทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้ามาสู่เรื่องของเทรนด์นะคะคือในปีของ2016เนี่ยอยากให้พี่ๆแชร์ว่าแบบเอ๊ะ2016ที่ผ่านมาทั้งคนที่นำสินค้ามาฝากขายกับเราหรือว่าคนที่มาซื้อเนี่ยมีการตอบรับในเรื่องของธุรกิจตรงนี้ดียังไงในแต่ละเว็บเลยแบบฝากขายสินค้าเยอะไหมหรือว่าซื้อยอดเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากให้แชร์นิดนึงเพราะว่าตรงนี้น่าจะมีทั้งคนที่อยากขายสินค้าแล้วก็เป็นคนนักช็อปนั่งอยู่ตรงนี้เริ่มที่พี่วุฒิก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นที่ผมไม่ต้องตอบก่อนมันก็อีดนตรีเล่าให้ฟังแล้วนะคือช่วง8เดือนแรกปีนี้พอดีผมใช้ชีวิตอยู่ที่เวียดนามแล้วก็ทำเว็บให้กับทางบิ๊กซีที่เวียดนามนะครับก็ขอแชร์ทั้งเวียดนามผสมไทยแล้วกันก็จะเห็นเทรนด์ของนักช็อปพูดถึงนักช็อปก่อนแล้วกันนะคือผมคิดว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ได้เงินเดือน100เนี่ยเขาจะเก็บ80เขาจะช็อปแค่20แต่ผมจะบอกได้เลยว่านี่คืออะไรบางอย่างที่ผมอยากให้อยากแชร์กับเทรนด์คนไทยด้วยอีเวนต์ว่ามันเป็นอย่างนั้นข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นได้เลยนะฮะว่าจากตลาดสดเนี่ยเขากระโดดข้ามไปไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วมาออนไลน์นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่าเทคโนโลยีมันมีบทบาทสำคัญมากกับผู้บริโภคลองคิดถึงประเทศที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตยังไม่เยอะเหมือนเมืองไทยนะไม่เหมือนบ้านเรานะเลิกซื้อของจากตลาดสดแล้วก็มาซื้อของบนออนไลน์นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีมีส่วนโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียมีส่วนกลับมาฮะก็มาอยู่เมืองไทยตอนนี้ได้เดือนที่3นะฮะก็เท่าที่ดูข้อมูลก็บอกได้เลยว่าทุกปีฮะเราจะเห็นทุกเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเว็บไซต์อ่ะมียอดขายเจริญเติบโตเมื่อกี้ได้ยินคุณน้อยบอกน้อยบอกเออเนี่ยปีนี้ปีที่แล้วขายทุกปีนะฮะ 1,500 ล้าน 2,000 ล้านปีหน้าถ้าเกิดขึ้นเวทีอีกรอบนึงขาย 10,000 ล้านละ GMV ครับแบบเปอร์เซ็นต์สาธุดังๆครับแต่นี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่า60ล้านไทยอ่ะก็อาจจะมี Facebook ทุกคนนะฮะมี LINE ทุกคนใช้คนละ 2-300 บาทก็ได้แล้วอ่ะใช่มั้ยฮะนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกว่าเทรนด์มันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าเทรนด์ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเราไม่ต้องคุยว่ามันจะโตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คำถามคือว่าถ้าผมถามกับทุกคนในห้องนี้นะครับว่าเอ๊ะในฮอเนี้ยฮะในห้องเนี้ยมีใครบ้างที่เคยช็อปออนไลน์แล้วยกมือใช่ไหมฮะมีเยอะแยะเลยครับใครที่ยังไม่เคยช็อปก็มีนะฮะแต่ท่านที่ไม่ได้ช็อปก็มางานแบบนี้ใช่ไหมฮะผมเล่าให้ฟังเลยผมทำไอ้ตัว Big C Shopping Online ผมจะเห็นเลยว่าปีที่แล้วนะBig C มี700กว่าสาขาใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นเลยว่ามีคนไปรับสินค้าที่ Big C สาขาอะไรบ้างมีหลายสาขานะที่ปีที่แล้วไม่มีเลยแล้วปีนี้มีสาขาที่มีปีที่แล้วปีนี้ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็หลายสาขาที่แบบเราเห็นว่าเป็นสาขาต่างจังหวัดนะดูไม่น่ามีศักยภาพนะเยอะมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเทรนด์ของคนกรุงเทพเทรนด์ของคนต่างจังหวัดเนี่ยนะเหมือนกันเลยคือนิยมความสะดวกสบายนะซื้อแล้วไปรับได้นะซื้อแล้วได้เร็วใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นคำถามที่2 3นะแต่ว่านี่คือแค่แชร์ให้ฟังว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คมีส่วนสำคัญแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคไทยด้วยนะฮะที่เป็นคนที่ชอบอยู่กับไอ้พวกโซเชียลมีเดียโซเชียลแพลตฟอร์มทำให้มันง่ายสำหรับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ง่ายสำหรับเพื่อนๆ เราพอเราใช้อะไรดีๆซื้อของอะไรดีๆเราก็บอกต่อแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนเราแชร์กับเพื่อนเรานะครับอันนี้ออกคร่าวๆเพราะว่าอีก2ท่านก็จะได้เสริมในส่วนที่ผมไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับมากครับขอบคุณมากเลยนะฮะมีการแบ่งคิวกันด้วยนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าเวลาคนเราต้องการความสะดวกก็สะดวกจริงๆแหละออนไลน์เราไม่ต้องไปไหนเลยง่ายมากนะครับผมแต่ว่าก็เหมือนจะง่ายจริงๆก็ไม่ได้ง่ายที่คิดนะครับก็ต้องมาฟังจากกูรูท่านต่อไปนะครับว่าเรื่องของเทรนด์ที่ผ่านมาก่อนดีกว่านะครับผมครับสำหรับผมปีนี้จะเรียกว่าเป็นปีที่นักช็อปออนไลน์เยอะขึ้นแบบก้าวกระโดดมากนะครับแต่ว่าร้านค้าออนไลน์ของผมเนี่ยไม่ยอมติดว่าจัดส่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเทปช็อปเนี่ยจะมีระบบคำนวณรายได้แล้วก็ภาษีให้เพราะฉะนั้นร้านค้าเนี่ยเริ่มที่จะหลีกหนีนะครับหลีกหนีที่จะเข้าระบบซะเยอะรวมถึงพร้อมเพย์ที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทำให้รายได้จริงๆซึ่งผมคาดว่าน่าจะโตมากกว่านี้ในปีนี้ก็โตนิดหน่อยจาก 1,400 ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 ล้านเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อนะครับว่ายังมี
แก็บอีกมากสำหรับอีคอมเมิร์ซแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองคือในปีที่ผ่านมาทั้ง RR นะครับ Lazada นะครับแล้วก็อีเยอะแล้วก็ปีนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีกในปลายปีนี้นะครับชื่อว่า Eleven Street ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินละก็กำลังจะเข้ามาแข่งอย่างเต็มตัวอีกทำให้การแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยจะยิ่งระเบิดเลยนะครับคือตอนแรกเรามองว่าการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยจะเริ่มลดลงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าน่าจะมียังได้อีก 2-3 ปีเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นผู้บริโภคอย่างพวกเราก็สบายครับได้ซื้อของที่ถูกของที่ดีครับคือฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนจะสบายนะแต่มันก็มีเรื่องที่เครียดรออยู่นะครับคือการแข่งขันก็สูงทีเดียวถึงบอกว่าณตรงนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะนำของมาขายก็ดีนะครับหรือว่าจะเปิดร้านเองเปิดเว็บเองก็ดีนะครับก็ต้องดูไว้ว่าเราจะรับมือยังไงเพื่อจะได้อยู่ได้นานๆนะฮะอันนั้นคือเรื่องที่ผ่านมาของพี่น้องแต่ว่ามีหลายคนไม่ยอมเข้าสู่ระบบของเทปช็อปเหมือนกันก็มีเรื่องของภาษีมีเรื่องของคอมเพย์ที่ว่ายังมาไม่เต็มสำหรับร้านค้าทั้งหมดอันนี้คือปีที่ผ่านมาเนาะถูกต้องเลยครับตอนนี้ครับมาทางคุณตั้มนะครับผมสำหรับทางเทรนด์ปีที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอริซ่าว่าเป็นพวกของไหนนะครับพวกเป็นเฮดโฟนนะครับหรือว่าแอมพลิฟายเออร์โอ้เด็ดๆทั้งนั้นเลยและราคาก็โหดมากเลยนะครับอาจจะวิเคราะห์ถึงที่ผ่านมาเลยครับว่าเป็นไงบ้างฮะครับผมก็สำหรับผมคิดว่าตอนนี้ก็เหมือนกับที่พี่ๆสองท่านพูดมานะฮะก็คือนักช็อปมีความมั่นใจในการซื้อออนไลน์มากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อใจกันมากขึ้นในเรื่องของการบอกว่าในการเรียกว่าเป็นการโกงและการโกงกันไม่สุจริตในการค้าขายหรือว่าซื้อของไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการส่งเนี่ยผมก็มองว่าตรงนี้ทางลูกค้าเนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นก็คือมีการทำเซอร์เวย์กันมากขึ้นครับว่าเว็บไหนมีความเชื่อมั่นมากกว่าอีกเว็บหนึ่งไม่ว่าในเรื่องของการบริการนะครับเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของราคาสินค้าที่เรียกว่าเข้ากับแก๊ปของลูกค้าแต่ละคนมากกว่านะฮะก็จะตัดสินใจว่าเฮ้ยคอมเพลกันแล้วเว็บนี้ดีกว่าแน่นอนแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าจากเว็บผมเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของสินค้าไฮเอนด์นะครับรวมถึงพวกโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ราคาก็ประมาณตั้งแต่หมื่นอัพจะไปถึงประมาณเป็นล้านกว่านะฮะก็เรียกว่า basket per check out เนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าที่ซื้อของเนี่ยก็มีมูลค่าที่สูงขึ้นไปตามตัวเลยคือผมมองว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าประมาณเกือบสักเท่าหนึ่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือเป็นลูกค้าใหม่ที่เข้ามาซื้อนะฮะแล้วก็มีการแบบซื้อซ้ำปุ๊บแล้วก็ซื้อบางทีอาจจะแอดฮอนนู่นนี่ด้วยคือผมก็มองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของลูกค้าที่คอมแพร์มาเรียบร้อยแล้วว่าเว็บนี้เนี่ยใช้ได้น่าสนใจครับผมก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่านักช็อปในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มองในเรื่องของโปรโมชั่นก็สำคัญนะครับแต่ในเรื่องคุณภาพสินค้าเมื่อช็อปออนไลน์เนี่ยผมมองว่าเขาให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็ในเรื่องของอย่างเช่นคุณภาพของสินค้าผมก็คิดว่าลูกค้ายอมที่จะจ่ายแพงขึ้นกว่านิดหนึ่งเพื่อที่จะมั่นใจว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยใช้ไปแป๊บหนึ่งมันไม่เสียใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ต้องมีการส่งกลับรุ่นนี่ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นครับผมแล้วก็ประมาณนั้นที่ผมมีได้ประสบการณ์มาจากตัวเองนะฮะแล้วก็จากทางลูกค้าที่ให้ฟีดแบ็กเรามาครับผมครับผมอ๋อฮะก็ต้องบอกเลยว่าแค่แต่ความมั่นใจของผู้ซื้อเนี่ยก็มีมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมคือจริงๆปี2016ของเว็บพี่ตั้มเนี่ยจะเจาะไปตรงสินค้าแบบไฮเอนด์เพราะฉะนั้นสินค้าไฮเอนด์เนี่ยมันต้องมาพร้อมความเชื่อมั่นเชื่อว่าถ้าสินค้าราคาแพงเนี่ยคือซื้อชิ้นหนึ่งต้องตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในเว็บนั้นถูกต้องเลยเทรนด์ของเว็บพี่ตั้มอาจจะเป็นแบบนี้แบบซื้อสินค้าส่งแล้วก็เชื่อมั่นได้ส่งถึงบ้านส่งถึงมืออย่างแน่นอนนี่คือเป็นเทรนด์ของทางไทยช็อปที่ผ่านมาก็ได้เห็นว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็เป็นข่าวดีสำหรับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันระหว่างนี้ครับผมขอแจ้งนะพี่ว่าคุณทุกท่านนะครับที่นี่เนี่ยฮะระหว่างการฟังนะครับผมก็สามารถตกตะกอนคำถามได้นะฮะเพราะตอนท้ายเนี่ยนะครับเราจะมีให้ทุกท่านนะครับสามารถถามคำถามได้นะครับเพราะตอนนี้เรามีกูรูนะครับทั้ง3ท่านนะครับพร้อมจะให้คำตอบนะครับผมใครที่เตรียมตัวที่จะสร้างอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้ในเทรนด์ปีหน้านะครับคุณถามได้ทุกอย่างเลยณตรงนี้เลยนะฮะ
คมาที่บนเวทีกันต่อเลยครับจริงๆอยากจะไปที่คำถามหลักเลยของวันนี้คือเทรนด์ของปีหน้าในปี2017เทรนด์นั้นหมายความว่าคนที่อยากขายสินค้ากับอีคอมเมิร์ซไซต์ทุกไซต์เนี่ยจะเตรียมตัวยังไงสมมติว่าอยากจะหาสินค้าสักชิ้นสินค้าอะไรอ่ะที่เทรนด์ปีหน้าคนจะแบบตอบสนองได้ดีหรือว่าคนที่อยากซื้อสินค้าต้องเทรนด์ปีหน้ามันขายอะไรดีที่สุดหรือว่าอยากช็อปอะไรแล้วเรามันมีขายตอบสนองที่สุดเราอยากให้ทางกูรูเราแชร์เนาะแต่ว่าครั้งนี้ไม่เริ่มจากพี่วุฒิละเบื่อเริ่มจากพี่น้อยก่อนเนื่องจากเขามีร้านค้าเยอะมากค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เริ่มก่อนบ้างคือเริ่มจากพี่น้อยก่อนโอเคจัดไปครับผมมี12ข้อแต่ผมพูด2ข้อแรกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยหารมีเวลาค่อยพูดไปเรื่อยทำไมต้อง12เนี่ยฮะเคยพูด12 e-commerce เทรนด์ e-commerce มาจัดไปเลยครับก็เอามาพูดต่อนะครับครับอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยถ้าใครอยากจะขายของออนไลน์นะครับปีหน้าคือถ้าใครไม่รองรับโมบายก็คือจบเลยครับอันนี้คือข้อแรกคุณต้องรองรับโมบายให้ได้นะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเทพช็อปเองเนี่ย อัตราการซื้อผ่านโมบายคือเทียบระหว่างโมบายกับเดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่แหละอัตราการซื้อประมาณ1ต่อ4นะครับก็คือประมาณ 20% 1 1ต่อ4คือ1ใน1นะฮะ 20% นะครับ ซึ่งนะครับปีนี้ที่ปีที่กำลังจะถึงเนี่ยปีหน้าเนี่ยครับจะผมคาดว่าจะโตเป็น1ต่อ2หมายความว่าคนเริ่มหันมาจ่ายบนมือถือแล้วแต่ก่อนเนี้ยคือคนช็อปบนมือถือคืออยู่ BTS เลื่อนดูแต่ว่าไม่ซื้อแล้วก็ไปใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วก็ไปค่อยไปเช็คเอาท์ที่บ้านเพราะว่ามันคิดง่ายกว่าเวลาโอนเงินหรือแบบเข้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันดูปลอดภัยกว่าไม่เพราะว่ามือถือกลัวว่ามีคนมาขโมยข้อมูลอากาศไปนะครับซึ่งจริงไม่ใช่นะครับมันปลอดภัยเหมือนกันทั้งโมบายและเดสก์ท็อปนะครับส่วนข้อ2ก็คืออันนี้แล้วกันครับก็คือถ้าท่านขายสินค้าที่เป็นสินค้าแบบทั่วไปมากก็เตรียมพร้อมรับมือแน่นอนถ้าคุณไม่มีความแตกต่างทางด้านสินค้าเลยเนี่ยการขายของแบบซื้อมาขายไปซื้อของที่เป็นสินค้าทั่วไปประเทศอื่นๆอ่ะผมพูดเลยประเทศจีนแน่นอนเดี๋ยวนี้ผมควักAliExpressขึ้นมาครับแล้วก็เปิดดูสินค้า30สตางค์ผมลองกดซื้อดูส่งฟรีมาส่งถึงบ้านผม30สตางค์นะครับสินค้าเคสมือถือทุกท่านที่ทุกท่านเคยซื้อตามห้างอันละ200 300คุณเข้าของจีน30บาทแล้วคุณซื้อเลยเป็นโหลลด 20% อีกคือเปลี่ยนได้ทุกวันเลยเคสนะครับ power bank ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ต้องใช้ความเชื่อมั่นหน่อยนะครับเดี๋ยวระเบิดคุณต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่าของทุกอย่างที่เป็นของทั่วไปของจีนทะลักเข้ามาแน่นอนซึ่งดูได้จากอินโดนีเซียก็ได้หรือถ้าเป็นเอสเอลีเดเชียเนี่ยอาจจะถามพี่วูดได้ว่าสินค้าทะลักเข้ามาใน AEC เราเกลี้ยงเลยครับสองข้อก่อนละกันครับผมโอเคใช่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะฮะแบ่งให้ไม่ถึงได้ครับอุ้ยพี่วูดยกมือค่ะใช่ครับเสริมทางคุณน้อยละกันก็พอดีเมื่อกี้คุณน้อยพูดถึงว่าของมันทะลักเข้ามาก็ผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า cross border นะคือตอนนี้คนเริ่มคิดแล้วฉันอยากรวยฉันทำยังไงเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็ไปคุยกับเว็บไซต์ประเทศจีนหรือเพื่อนๆที่อยู่เมืองจีนแล้วเอาของเข้ามาแล้วก็ขายเพราะว่าอย่างที่คุณน้อยบอกตอนนี้เขาสเกลเขาใหญ่เขาได้ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนพูดถึงไอ้คำว่า cross border e-commerce มากขึ้นก็คือจะมีคนติดต่อเนี่ยแล้วก็เอาของมาขายนะแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่ทางคุณน้อยพูดมาสักครู่ที่บอกว่ามันต้องโมบาลต้องน่าเชื่อถือใช่ไหมมันก็คือผมคิดว่าตอนนี้เราพูดถึงไอ้องค์รวมที่เขาเรียกว่าไอ้ตัว customer journey customer experience customer interface ใช่ไหมฮะแปลว่าอะไรก็คือเราต้องดูฮะว่าอันไหนอะเว็บแบบไหนลูกค้าเข้ามาแล้วมันไม่งงใช่ไหมเวลาที่คุณน้อยพูดบอกว่าจับใส่ตะกร้านี่มันเหมือนจับปูใส่กระด้งไหมนึกออกมาคือบางทีเราไม่รู้อ่ะคนที่อยู่ในแวดวงก็จะบอกเวลาจับใส่ตะกร้าแปลว่าเราซื้อหรือยังใช่ไหมคือคนที่ไม่เคยซื้อบางทีก็กลัวนะจะกดว่าใส่ตะกร้าเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าฉันต้องจ่ายเงินแล้วหรือเปล่าแปลว่าฉันเห็นเนี่ย9,999หรือ99บาทฉันต้องจ่ายเงินหรือยังผมคิดว่า
ปีหน้ามันเป็นปีของการที่จะไอคนที่ซื้ออยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่เว็บที่จะประสบความสำเร็จคือเว็บที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้แล้วมันง่ายสำหรับ first time user ฉันเข้าเว็บเธอครั้งแรกมันง่ายมากเลยวุฒิฉันเขี่ยเข้าไปแล้วก็เหมือนกับซื้อของที่ห้างนะแล้วก็กดเช็คเอาท์แล้วปุ่มเช็คเอาท์จะอยู่ด้านนี้ตลอดเลยแล้วก็จะสีเดิมถึงอ่อนไหมอันนี้มันเป็นอะไรที่คนที่เป็นผู้ประกอบการต้องเริ่มคิดว่าทำยังไงให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายสำหรับเขาแล้วสุดท้ายคุณน้อยก็บอกว่าทิ้งท้ายว่ามันต้องเร็วมันต้องเชื่อถือได้นะเนี่ยรอแป๊บเดียวส่งถึงบ้าน30บาท30สตางค์ส่งฟรีเหมือนกันนะแล้วทีนี้ผู้ประกอบการไทยจะบอกว่ายังไงถ้าฉันขายของเหมือนของเธอฉันจะอยู่รอดได้ไหมใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะฮะแล้วก็อยากให้คุณตั้มเป็นคนตอบแล้วกันไปเลยครับทีมเวิร์กมากเลยตรงนี้โอ้โหเรียกว่าพูดไปเต็มเลยเนี่ยพูดเลยตอนเนี้ยพยายามนั่งคิดอีกเลยจะมีเหลือไหมเนี่ยโอเคครับก็ถ้าถามผมว่ามีอะไรที่สามารถเสริมพี่ๆทั้งคู่ได้ก็คือผมว่าในปีนี้หรือปีหน้านะครับมีหนึ่งอย่างที่ต้องดูให้ดีๆก่อนที่จะลงมือทำผมก็มองว่าอันนี้จากประสบการณ์นะครับไม่ได้เป็นการแบบเรียกว่าเป็นการสอนอะไรแล้วกันเป็นการพูดให้ฟังก็แชร์กันก็ถ้าถามผมนะเอาตรงๆเลยก็คือปีนี้หรือปีหน้าหรือปีไหนก็ตามนะครับทำในสิ่งที่ถนัดเพราะว่าอะไรที่ไม่ถนัดเนี่ยมันทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินมากๆอย่างค้าอาวุธค้ายาโอ้ไม่ใช่ต้องถูกกฎหมายด้วยแน่นอนครับต้องถูกกฎหมายครับแน่นอนแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถนัดเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีความสามารถคือผมไม่อยากจะให้มองว่าอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางที่แบบเฮ้ยต้องเข้ามาแล้วแต่ผมมองอยากให้มองว่ามันเป็นแพลตฟอร์มในการขายสินค้ามากกว่าเข้าถึงลูกค้าได้ไวกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารลูกค้าผ่านทางโซเชียลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างเลยที่ทำให้อีคอมเมิร์ซทุกวันนี้เนี่ยมี traction มีความสมพลังมากขึ้นแต่ที่สำคัญครับก็คือความถนัดของเราเนี่ยต้องถามว่าถนัดแล้วทำอะไรนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็ตามแบบที่พี่แนะนำมาก็คืออย่างเล่นอย่างเช่นตัวเว็บใช้ง่ายนะฮะส่งสินค้าไวสินค้ามีคุณภาพนะครับแต่หนึ่งอย่างครับที่ผมก็มองว่าบ้านเราก็ยังขายไม่ได้มีออนไลน์แล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะมีร้านด้วยคือผมเรียกว่าเป็นการเอาเรื่องของ omni channel เข้ามาO to O นะครับออนไลน์ to ออฟไลน์ตรงนี้ผมก็มองว่าสำคัญเพราะว่านิสัยบ้านเราเนี่ยรวมถึงตัวผมก็ตามเป็นคนที่ชอบเดินนะก็ชอบเดินห้างเดินดูนู่นดูนี่มันสนุกไงคือชอบออนไลน์อย่างเดียวคือผมมองว่าดีครับแต่ถ้าเป็นไปได้อาจจะมีเรื่องป๊อปอัพขึ้นมาตามงานนู่นงานนี้ใช่ไหมครับผมอย่างบางทีเนี่ยอย่างเว็บไทยช็อปของเราเนี่ยสิ่งที่เราทำมาก่อนนี้ทำบ่อยมากแต่เราเป็นคอนเซ็ปต์ออฟไลน์ก็คือไปตามออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆนะสินค้าไปลงบ้างด้วยนี่ดีลพิเศษอะไรพวกนี้คือผมมองว่าปีหน้าหรือปีนี้มันต้องไปเนี่ยการแข่งขันสูงมากสิ่งที่ต้องทำอย่างหนึ่งก็คือต้องเข้าหาลูกค้าให้ไวครับเรารอลูกค้าเข้ามาหาเราผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยหมดไปนานแล้วไม่ว่าสินค้าเราจะดีแค่ไหนเราเชื่อว่ามันดีแค่ไหนเนี่ยแต่สิ่งนึงที่ต้องทำก็คือต้องเข้าหาลูกค้าครับผมไม่ว่าเรื่องโปรโมชั่นการโปรโมทด้วยนี่เซอร์วิสในการส่งสินค้าตรงนี้เนี่ยกับลูกค้าออนไลน์เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากสมมติเราบอกว่าส่ง3วันใช่ไหมฮะก็ส่งเหลือนิดนึง4วันลูกค้าก็เริ่มไม่ได้แล้วเฮ้ยทำไมอีก4วันได้บอก3วันน่ะนั่นคือความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของไม่ว่าการเราทำอีคอมเมิร์ซเราจะหาพาร์ทเนอร์เรื่องการส่งสินค้าพาร์ทเนอร์เรื่องเพย์เมนต์นะครับหรือว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องของmarketplace เนี่ยเราก็มีอยู่หลายๆท่านที่แบบเจ๋งๆของแนวหน้าอยู่แล้วหรือว่าอยากจะทำของตัวเองก็ได้ตัวนั้นคือผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแต่ต้องทำบนความถนัดนะครับแล้วก็พยายามทำให้มีความน่าเชื่อถือครับแล้วก็ออกหาลูกค้าเยอะๆครับผมเรียกว่าต้องเข้าหาลูกค้าอย่างเดียวใส่เลยจริงๆเทรนด์รอบแรกของท่านของกูรูค่ะจับใจความได้ว่า omnichannelOmni Channel คืออะไรคือการเชื่อมโยงระหว่างออนไลน์สู่ออฟไลน์หมายถึงว่าคนไปเดินออฟไลน์ก็ซื้อออนไลน์ได้คนดูออนไลน์ก็ไปซื้อออฟไลน์ได้อั
ันนี้เป็นเรื่องของ Omnichannel แต่อย่างที่ทางพี่น้อยบอกก็จะเป็นเรื่องของการเลือกสินค้าถ้าสินค้าเหมือนกันในปีหน้าอาจจะตายเราอาจจะต้องเลือกสินค้าที่แตกต่างอย่างตัวพี่วุฒิก็บอกว่าคอสปอร์ตมาแล้วนะคือมันจะย่อโลกให้ใกล้มากขึ้นหมายถึงว่าการซื้อการขายเนี่ยจะย่อแบบต่างประเทศอะไรเข้ามาหาเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างเราจีนหรือไทยต่างๆมากขึ้นซึ่งแต่ว่ามันมีหัวข้อนึงซึ่งเราได้ยินกันมากตัวเลขนึงที่อยากให้แชร์คือเรื่องของโซเชียลคอมเมิร์ซคือเพราะว่าปีหน้ามันน่าจะมาแต่ว่าจะมีหลายๆท่านแบบมันคืออะไรมันมายังไงมันจะขายยังไงจะซื้อยังไงอยากให้แชร์เหมือนกันตัวนี้ว่ามุมมองของคุณดูเป็นยังเรื่องของโซเชียลคอมเมิร์ซครับผมมันยังเป็นเทรนด์มั้ยคะหรือว่ามันจะแซงอีคอมเมิร์ซไม่เอ่ยอะไรเงี้ยค่ะโซเชียลคอมเมิร์ซผมมองว่าจริงๆเราใช้มานานแล้วคือคนประเทศเรานี่แหละใช้ Facebook นี่อันดับ1เลยของโลกนะฮะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่จะมาปีหน้าคือไม่ใช่แค่โซเชียลคอมเมิร์ซผมเขาเรียกว่า conversational commerce แอปที่เอาไว้คุยกันต่อไปนี่แหละจะเป็นคีย์สำคัญเลยคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทุกเจ้าใหญ่ๆของอินเทอร์เน็ต Facebook Line ใครครับมีใครเจ้าใหญ่ Google Hangout มีใครครับ WhatsApp เป็นต้นนะครับทุกเจ้าหันมา e-commerce หมดเพราะว่าต้องมองว่าสมัยก่อนเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาเติบโตแบบเป็นขั้นๆคือเขาเริ่มมี Amazon มาก่อนเริ่มมี HP ตอนแรกแล้วก็เป็น Apple อะไรขึ้นมาคือค่อยๆเป็นขั้นๆแต่ที่จีนมาอยู่ดีโตมาปุ๊บปึ้งอาลีบาบาอาลีเพย์อาลีไปหมดเลยเขาอยู่ดีก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นสเต็ปแบบ e-commerce เลยทำให้แต่ก่อนที่อเมริกาเนี่ยความการซื้อสินค้าของเขาเนี่ยเขาจะมองหาเว็บเป็นหลักเขาจะต้องใครไม่มีเว็บเขาไม่ซื้อเลยถ้าใครมีเว็บเขาซื้อทันทีโดยไม่ต้องถามคือเขาเชื่อใจถึงขนาดนั้นแล้วก็เขามีระบบที่จะแบบคืนเงินป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแบบครบถ้วนแต่ของพี่ไทยเราและพี่จีเนี่ยจะเป็นเน้นแบบคุยกันก่อนของประเทศเราในฝั่งตะวันออกเนี่ยจะต้องคุยกันก่อนเชื่อไหมครับอันไหนคนใครบ้างครับที่ซื้อของโดยไม่คุยกับร้านค้าก่อนบ้างครับมีไหมครับมีไหมฮะนั่นแหละครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะประเทศเราไม่เชื่อใจกันคือพอไม่เชื่อใจกันปุ๊บต้องคุยก่อนใครวะแกเป็นใครครับแกจะส่งสินค้าให้ฉันไหมต้องประมาณนั้นคือจริงๆคือจะคำถามนั้นแต่ว่าก็สวัสดีค่ะอยู่ไหมอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโอเคอยู่สั่งซื้อได้เลยเนี่ยกดไปที่หน้าเว็บสิไม่เอาจะส่งตรงนี้โอเคงั้นขอเอาเลขบัญชีมาร้านครับต้องกลายเป็นคนปรับตัวทำโอ้กูสาในเว็บมีระบบอะไรให้ติ๊กติ๊กติ๊กอะไรให้ง่ายที่สุดเปล่าเลยร้านค้าต้องเอาเลขบัญชีทำเป็นรูปนะครับส่งไปผ่านไลน์นะครับลูกค้าบอกโอเคโอนแล้วนะแจ้งไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปเช็คก่อนแบบโอเคโอเคส่งแล้วอยู่ในไลน์อยู่ในแอปที่เราคุยกันและจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าเราเป็นคนแบบนั้นทำให้หลายๆผู้ให้บริการเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มองเห็นโอกาสอย่าง Facebook เองเนี่ยกำลังจะเริ่มทำน่าจะเห็นกันแล้วที่เปิดออกมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรครับ Facebook อะไรนะครับ Marketplace Facebook Marketplace อะไรสักอย่างครับก็คือให้เราสามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของเขาได้ง่ายขึ้นนะครับก็คุณก็จะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเทรนด์มันกำลังจะมาทางนี้แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยงั้นเราไปขายบน LINE เดียวดีกว่าขายบน Facebook อีกเดียวดีกว่าก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะเทรนด์ของ brand.com เนี่ยก็มาเหมือนกันอย่างเว็บดังๆยี่ห้อ Nike Adidas หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เริ่มหันมาขายบนเว็บของตัวเองส่งสินค้าเองไม่ผ่าน marketplace แล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้โดยตรงเขาสามารถคีปลูกค้าไว้ได้โดยตรงก็ทุกเจ้าก็เริ่มหันมาสร้างเว็บของตัวเองเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าทางที่ดีเนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่าคุณจะมีทั้ง Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยครับขายของทางโซเชียลเน็ตเวิร์คนี่แหละฮะคือเขาไม่ควรจะอยู่เฉยๆถูกไหมฮะควรจะหาช่องทางอื่นด้วยผมสรุปง่ายๆว่าถ้าคุณมีพลังคุณทำหลายช่องทางนี่คือดีที่สุดครับผมแต่ถ้าคุณไม่มีพลังคุณเลือกช่องทางที่คุณถนัดอย่างที่ว่าเลยครับครับช่องทางที่คุณใช้แล้วเฮ้ยมันง่ายนะครับเอาช่องทางนั้นดีกว่าครับผมก็ทำสิ่งที่ถนัดให้ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อเรา
ข้าใจแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยทำให้ทุกอย่างออกมาดีไม่ใช่ว่าบางทีเราต้องค่อยๆศึกษากันไปนะฮะโอเคครับผมทีนี้นะฮะถ้าคุณปูมีอะไรจะเสริมไหมฮะจริงเมื่อกี้พี่น้อยบอกมี12ข้อพี่น้อยจะมีอีกไหมฮะเทนหรือว่าจริงๆทำเป็นเพลงออกมาเลยไหมว่าคุยกันไปเรื่อยๆก็ได้ครับผมเชื่อเชื่อโอ้ยทุกเพลงได้เลยไหมฮะเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าในมุมว่ามันจะมี conversational commerce จริงๆมันขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะว่าจริงๆเรากลับมาต่อยอดนะตามพูดคำว่าถนัดคือเราเก่งทางด้านไหนใช่ไหมบางคนบอกว่าฉันขายสินค้าที่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องซื้อเป็นประจำเดือนมันก็อาจจะกลายเป็น subscription commerce ได้อย่างวิตามินซีในห้องนี้มีใครทานไหมฮะมีครับผมก็ทานก็กลายเป็นว่าท่านที่ผมจะขายครั้งเดียวผมบอกว่าโอเคงั้นทุกสิ้นเดือนผมจะส่งเป็นไลน์ก็ได้หรือ WhatsApp หรืออะไรก็ได้เรามีไลน์อยู่ในห้องวันนี้เราก็ใช้ไลน์แล้วไลน์ไปบอกลูกค้าทุกเดือนเลยเตือนทุกเดือนเลยหรือมีอีเมลก็เตือนทุกเดือนว่าเอ๊ะปูจะหมดหรือยังไอ้ขนาดที่คุณซื้ออ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆอย่างที่เราไม่ได้พูดแต่ว่ามันออกไปแนววิทยาศาสตร์พวก machine learning ใช่ไหม IoT ที่มันสามารถจะบอกเราได้ Internet of Things ใช่ไหมก็บอกว่าถ้าเราซื้อวิตามินซีขนาดแบบ200เม็ดหรือ100เม็ดหรือ50เม็ดเนี่ยลูกค้าจะกินหมดภายในกี่วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดในการขายแล้วก็คอนเนคกับเขาได้บางคนบอกว่าเอ้ยผมเป็นผู้รับเหมาบางทีผมเป็นผู้ค้าสินค้าแบบรายใหญ่อย่างเงี้ยผมบอกว่าอ่ะนั้นอาจจะเป็น distribution commerce ก็ได้ผมหาอาจจะทำธุรกิจ e-commerce เพื่อหา distributor เพื่อมาขายธุรกิจของผมก็ได้หรือผมอาจจะบอกว่าผมขาย MLM commerce ก็ได้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ทุกคนบนเวทีพูดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วคือผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกันอะไรที่คุณไม่รู้คุณ Google คุณรู้เหมือนกับคนที่อยู่บนเวทีใช่ไหมอาจจะขาดอย่างเดียวคือแค่ประสบการณ์แต่สิ่งที่เรารู้ดีที่สุดคือเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราเป็นเจ้าของความรู้อะความรู้ที่เรามีมานานเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเอ๊ะสิ่งเดียวที่ไม่มีใครก๊อปปี้เราได้นะคือความคิดริเริ่มความคิดสร้างสรรค์เราเพราะฉะนั้นเราอยากจะทำอะไรยกตัวอย่างอย่างบิ๊กซีสมมตินะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะดีก็คือว่าเราอยากจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเชื่อใจเราได้ใช่ไหมฮะสมมติว่าถ้าเราส่งช้าแต่เราเป็นบิ๊กซีทุกคนก็จะบอกว่าไอ้บิ๊กซีมันอยู่มา23ปีแล้วก็เป็นบริษัทมหาชนนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะทำให้ความรู้สึกเหมือนว่าเออแล้วเดินออกไปมันก็เจอบิ๊กซีมันก็เชื่อถือได้ใช่ไหมฮะคำถามคือว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช่บิ๊กซีอะถ้าเราเป็นรายเล็กๆของเราเพิ่งเริ่มนั่นทำให้กลับมาจุดเริ่มต้นว่าเรายิ่งต้องดูแลลูกค้าเราให้ดีใช่ไหมฮะสองก็คือว่าทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกง่ายและสนุกง่ายก็อย่างที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังนะง่ายมากเลยมันเขี่ยใช้มือเขี่ยไม่ต้องแบบ add to cart แม่ง add to cart แปลว่าอะไรวะภาษาไทยแปลก็ไม่เป็น Google Chrome ฉันยังไม่รู้จักเลยใช่ไหม add to cart ยากเอ๊ะมันมีอะไรที่มันง่ายกว่านั้นไหมมีใครคิดจะทำใหม่ใช่ไหมฮะสองคือมันสนุกบางคนนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆเว็บไซต์เนี่ยเริ่มใช้เกมนึกออกไหมเพื่อมาจับกลุ่มลูกค้าที่เด็กกว่าเพราะจริงๆเนี่ยเราจะใช้เวลาถึงเที่ยงคืนก็ได้วันนี้แต่ว่าถ้าจะเอาหลักๆก็อาจจะต้องแบบพูดไปเรื่อยๆให้กว้างที่สุดใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดลงจากเวทีก็มาถามกันบางคนบอกว่าพี่ชอบเล่นเกมนะเกมจับคู่บางคนก็อ่ะจับคู่เสร็จแล้วได้เป็นส่วนลดใช่ไหมมันจะได้ใช้ความสามารถบ้างจะได้ไม่เบื่อเข้าไปโอ้ยเว็บนี้ฉันเห็นนะมันลด 20% ทุกวันเลยแล้วก็ใส่โค้ดเหมือนเดิมพวกพี่เบื่อนะแต่ว่าสรุปมันกำไรเยอะใช่ไหมมันถึงลดได้ทุกวันใช่ไหมบางคนก็บอกโอ้มี gamification บางคนบอกว่าเอ๊ะต้องมี socially engage ต้องมี subscription commerce ต้องมี distribution commerce อันนี้มันขึ้นอยู่กับพวกพี่เลยว่าพวกพี่ถนัดแบบไหนแต่ว่าในมุมของผมคือว่า creativity ครับความคิดริเริ่มความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญพวกเราต้องคิดว่าสิ่งที่มันเหมาะสำหรับเราที่สุดคืออะไรสำหรับผู้บริโภคแบบไหนใช่ไหมสำหรับเจ้าของกิจการต้องทำอะไรนะครับถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมก็หลังจากคุยกันเสร็จก็มาถามกันเพิ่มก็ได้นะเพราะแต่ละคนอาจจะมีโจทย์ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็คำถามเดียวกันถามหลายๆคนก็ตอบไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่มี definite answer มันไม่มีคำตอบกับตายตัวสำหรับคำถามของธุรกิจนะครับโอเคขอบคุณครับผมสุดยอดมากเลยนะฮะตอนนี้ทางคุณตั้มนะครับผมมีส่วนที่จะเสริมนะครับผมส่วนนี้นะครับก็หนึ่งอย่างครับเมื่อกี้ผมว่าผมลืมเกือบลืมไปแล้วก็เมื่อกี้ทางพี่ๆก็พูดถึงเรื่องคอนเทนต์ใช่ไหมฮะในคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเท็กซ์อย่างเดียวไม่ได้แปลว่าต้องเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวแต่ผมว่าปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ววิดีโอเนี่ยสำคัญมาก
ข้าใจง่ายแล้วก็รวดเร็วในการอธิบายธุรกิจตัวเองนะฮะคือผมมองว่าเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบบอกว่าเอ้ยถ้าแบบผมขายแบบสมมติผมขายแบบเรียกว่าผมขายหูฟังแล้วกันอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นวิดีโอที่เกี่ยวว่าเฮ้ยเนี่ยนะแบบผมขายหูฟังเดินไปส่งที่บ้านไม่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่แบบเป็นเนื้อเรื่องอาจจะเป็นแบบคนละแบบไปเลยแล้วสุดท้ายกลับมาที่บทสรุปก็คือเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์เราที่เดี๋ยวนี้เราเห็นหลายๆคนทำมากคือผมมองว่าอย่างในโซเชียลอย่างเงี้ยพวกวิดีโอประมาณแบบนาทีนึง30วิพวกเนี้ยจับลูกค้าได้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมมองว่าคนเนี่ยยิ่งมองดูวิดีโอดูคลิปดูอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าแบบมันแบบมันเอนจอยเขาอะมีคอนเทนต์มีอะไรบางทีแบบคนไทยเนี่ยอาจจะชอบแบบอะไรที่แบบตลกดราม่าหน่อยคือผมมองว่าเอาเรื่องพวกนั้นเนี่ยไปผูกทำให้เป็นการเล่าเรื่องกับธุรกิจของเราเนี่ยให้มันสนุกมากขึ้นอย่างที่พี่ๆเขาบอกนะครับก็คือคนซื้อของกับเราเนี่ยคือเขาต้องมีความเชื่อและแน่นอนถ้าทำให้เราสนุกทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นมิตรกับเขานะเราสนิทเขาเรารู้ใจเขาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือผมว่าเป็นอีกคีย์นึงเลยที่ทำได้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่แบบเป็นการบริการด้วยใจนะครับผมครับโอเคครับขอบคุณคุณตั้มมากนะฮะตอนนี้นะครับเอิร์นเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเราจะต้องเผื่อเวลาสำหรับQ&A ด้วยดังนั้นนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะให้เป็นการสุ่มแต่ละคนเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนนะครับอยากจะฝากเรื่องของการเตรียมรับมือเพื่อที่จะเข้าสู่เทรนด์ปี2017ยังไงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทางนี้ครับพี่วุฒิเดี๋ยวนะครับพี่น้อยแล้วกันนะเอาแต่ละคนไปชุบให้ฝากนิดนึงว่าถ้าเราจะเตรียมตัวรับทั้งคนซื้อคนขายนะคะตัวรับเทรนด์ยังไงเหมือนกันเลยครับทั้งเมื่อกี้ที่พูดมาครับผมพูดจะพูดสิ่งที่พูดต่อไปนี้คือผมพูดมา3ปีแล้วเราก็จะพูดเหมือนเดิมก็คือคุณต้องเข้าใจในสินค้าของตัวเองคือต่อไปเนี่ยถ้าคุณซื้อมาขายไปตรงเนี้ยมันจะเริ่มลดลงเพราะผู้ผลิตจะถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนกลางเนี่ยต้องผ่านตัวแล้วต้องผ่านตัวมาเป็นคนผลิตเป็นผู้ที่จะสร้างสรรค์สินค้าของนั้นของเราเองนะครับซึ่งพอเรารู้จักสินค้าเราเองดีเราเข้าใจมันดีทุกอย่างมันจะไปได้เองหมดอย่างที่พี่บอกเลยก็คือพอเราถนัดปุ๊บมันจะไปได้หมดแต่อย่างอีกอย่างนึงที่จะเป็นคีย์สำคัญในการขายสินค้ามาโดยตลอดและอนาคตก็เหมือนกันนั่นคือการบริการไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าแพลตฟอร์มจะมาไม่ว่าพื้นฐานการจ่ายเงินการขนส่งการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการขายของอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะทดแทนคำว่าบริการของทุกท่านไม่ได้เลยจะไม่มีใครมาทดแทนบริการได้เพราะฉะนั้นการบริการของทุกท่านเนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยติดร้านค้าของคุณถ้าคุณสามารถที่จะมันมีหลายรูปแบบที่จะถ้าคุณจะขายของมันมีหลายรูปแบบที่ทำให้ลูกค้าติดเราเช่นแบบสินค้ารวมสินค้าที่เราชอบเราอาจจะไม่ต้องผลิตเองก็ได้แต่เราสามารถรวมสินค้าได้ก็เหมือนเรากดไลค์เพจสักเพจนึงที่เขารวมคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่เราชอบเป็นเฉพาะเป็นอะไรที่เป็นนิชมากขึ้นพวกนี้เนี่ยจะอยู่ได้แม้ว่าจะมีเจ้าใหญ่ๆก็แล้วแต่มามากแค่ไหนคุณก็ยังสามารถที่จะอยู่ในตลาดนั้นได้ครับผมสุดยอดมากเลยนะฮะทีนี้นะครับประธานคุณวุฒิบ้านนะครับผมก็จริงๆอยากจะแบ่งเป็นหัวข้อแล้วกันครับถ้าเกิดเราเป็นนักช้อปมืออาชีพนะฮะก็ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับพวกเราอีกปีนึงนะฮะน่าจะมีของดีราคาถูกให้เราช็อปนะฮะก็อย่างที่ทางคุณน้อยบอกเดี๋ยวจะมีหลายๆเว็บไซต์เปิดตัวขึ้นมานะฮะซึ่งสามารถทำให้เราสามารถซื้อของนะฮะแล้วก็ได้รับบริการเชื่อว่าน่าจะได้รับบริการที่ดีในราคาที่ย่อมเยาถ้าเกิดเราเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะฮะเราก็น่าจะมีช่องทางการขายที่ดีนะฮะแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนั่นก็เป็นข่าวดีนะฮะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการทางด้านอีคอมเมิร์ซนะฮะอีน่าจะเป็นปีที่เหนื่อยนะครับไอ้3คนที่อยู่บนเวทีฮะหรือ5ก็ได้ปีหน้าจะเป็นปีที่เหนื่อยเพราะว่าก็จะมีคนนะฮะกระโดดเข้ามาในเวทีเนี้ยมากขึ้นนะครับผมว่าผมอยู่ธุรกิจนี้มาปีนี้เป็นปีที่6อ่ะฮะปีแรกจำได้เลยว่าทุกเวทีเลยจะมีผมตลอดเวลาและไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยหรือข้างหน้าข้างหลังก็ตามเป็นคนฟังพอมาเป็นปีที่6อ่ะฮะผมมานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมาฟังคนที่ฟังผมปีแรกเป็นคนพูดล่ะจำได้เลยว่าปีแรกๆนะฮะ Lazada ยังนั่งอยู่เลยแล้วก็ถามว่าเอ๊ะ Ensoco กับ Groupon ทำอะไรกัน
นึกออกไหมปีนี้ผมนั่งอยู่ข้างล่างแล้วฟังเอ๊ะ Lazada เขาทำอะไรนะนึกออกไหมคืออันนี้เล่าให้ฟังว่าโลกเรามันเร็วฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้เร็วตัดสินใจได้เร็วนะฮะแล้วตัดสินใจถูกต้องด้วยฮะไม่ได้ทำเร็วแต่ผิดก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านะเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้านะเก็บเงินเตรียมช็อปนะฮะสำหรับผู้ประกอบการเรามีช่องทางมากมายให้เลือกนะครับแล้วก็ลองดูว่าช่องทางไหนเวิร์กก็ไปทางนั้นนะฮะดีก็ไปทางนั้นสำหรับผู้ประกอบการน่าจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกิจการมากขึ้นนะครับก็ของผมประมาณนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้ทางคุณตั้มครับหลายคนก็กังวลและอาจจะกลัวนะครับก็อยากให้แนะนำอะไรให้อุ่นใจกันหน่อยได้ครับก็ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ก็คือผมมองว่าจริงๆเนี่ยนั่นคือปัจจัยภายนอกนะฮะก็คือเรื่องของการที่จะมีเพลเยอร์เป็นไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ๆเข้ามาเงินทองจากต่างประเทศเข้ามาแบบเป็นพันๆล้านเหรียญก็ตามเนี่ยคือผมมองว่าสิ่งหนึ่งก็คือมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละครับว่าเราต้องการทำธุรกิจเนี่ยให้มันไปถึงจุดไหนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการหรือว่าเป็นเรื่องของนักช็อปคือผมมองว่าในเรื่องผมอยากจะพูดไปถึงแนวผู้ในมุมมองผู้ประกอบการมากกว่านะฮะก็ในปีนี้หรือปีหน้านะครับก็จริงๆผมยืนยันคำเดิมนะครับก็คือเรื่องของทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับเพราะว่าบางทีเจ้าใหญ่ๆเนี่ยคือเขาก็มีความสามารถเยอะนะแต่เขาเลือกที่จะโฟกัสอะไรที่มันใหญ่กว่าเราจะโฟกัสตัวเองบางอย่างที่มันเฉพาะทางของเรานะอะไรที่มันเข้าทางอะไรที่มันเข้ามือเราเนี่ยเราจับมันได้อยู่ชัวร์ๆเนี่ยคือผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้ทำแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีกคือไม่ได้แปลว่าอย่างสมมติอย่างเว็บผมนะฮะถ้าสมมติขายเรื่องของโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็เป็นสินค้าเฉพาะอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะขยายในเรื่องของความหลากหลายของสินค้าเรื่องของบริการพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปคือผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยคือคีย์ที่สำคัญนะฮะในสำหรับอีคอมเมิร์ซเนี่ยคือผมมองว่าผู้ประกอบการทำเนี่ยคือผมเรียกว่าทำเราอาจจะได้ยินเรื่องราวเยอะแยะเกี่ยวกับการซื้อขายกิจการในโครงการอีคอมเมิร์ซก็ตามนะฮะแต่ที่ผมอยากจะบอกอย่างนึงก็คือทำเนี่ยทำเพื่อกำไรนะครับผมเพราะว่าเราทำธุรกิจกันเราทำเพื่อกำไรนะฮะตรงนั้นคือจุดเป้าหมายสูงสุดก็จริงครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเราต้องทำเพื่อให้ธุรกิจเราอยู่รอดจนถึงจุดนั้นได้ครับผมขอบคุณคุณตั้มนะฮะก็ต้องบอกว่าขอเสริมคุณตั้มได้ไหมได้เลยครับจริงๆก็ทำเพื่อกำไรก็ส่วนหนึ่งแต่ขอไม่ออกอากาศกับลูกค้านะแล้วก็กำไรเนี่ยเป็นส่วนเสริมนะครับจริงๆคืออยากจะให้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีได้ของที่เร็วกำไรหรือขาดทุนเนี่ยเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์กันอีกทีทุกคนเพราะผมคิดว่าทุกวันนี้ทุกคน enjoy shopping แหละมีความสุขกับการ shopping นะครับแต่ว่าก็อย่างที่คุณตั้มบอกก็มันมีหลายๆบริษัทนะเพราะนี่มันเป็นแพนเอาแบบคุยกันหลายๆบริษัทเข้ามาไม่ได้หวังผลกำไรแต่คิดว่าอยากจะขายอยากจะเอาเข้าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์พวกนั้นก็จะไม่หวังกำไรใดๆสิ้นเรียกว่าทำการกุศลเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าก็มีบริษัทบางบริษัทที่มองหาเรียกว่าไงครับธุรกิจที่เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงใช่ไหมเพราะฉะนั้นบริษัทพวกนั้นก็จะทำธุรกิจอีกแบบนะครับก็อันนี้ก็แค่อยากจะเสริมนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ประกอบการน่าจะเป็นว่าลูกค้ามีความสุขนะง่ายสำหรับลูกค้าสนุกสำหรับลูกค้าคุ้มสำหรับลูกค้าแน่นอนดีสำหรับเจ้าของธุรกิจแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นคุณวุฒิมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนิดนึงพี่วุฒิจะฝากของซีมาร์ทฝากได้นะครับทุกคนได้ครับผมเอาเลยฮะก็เนื่องจากเป็นเว็บที่เพิ่งรีแรมอีกรอบนึงนะสมัยก่อนเป็น cdiscount.co.th ตอนนี้ก็เป็นcmart.co.th นะ cmart แล้วก็ .co.th ก็เพื่อมันเป็นอะไรที่สนุกสนุกฮะมางานวันนี้ก็วันนี้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะฮะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า we love cmart นะครับตอนที่จ่ายเงินนะฮะก็ได้ลด 10% นะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ว่าจำกัดว่าลดไม่เกิน500บาทแล้วกันนะก็ซื้อของคุ้มที่สุดก็คือซื้อแค่5,000 10% ก็คือ500นะครับอะไรที่แพงกว่านั้นก็ถือว่าช่วยผมนะฮะได้ไหมฮะได้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับมีใครจะฝากไหมครับเทพช็อปไทยช็อปนะฮะเอาฝากแล้วกันครับเทพช็อปมีโปรโมชั่นเหมือนกันครับฟรีเหมือนกันครับฟรีก็ฟรีอยู่แล้วครับร้านค้าออนไลน์ฟรีครับมาใช้กันเยอะครับครับขอบคุณครับและทางไทยช็อปครับ
ครับผมก็ขอฝากนิดนึงนะครับก็ไทยช็อปสำหรับกลุ่มคนรักเสียงเพลงนะฮะก็อุปกรณ์ผมเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างนะฮะสุดเซนสิบเดือนนะครับส่งกรุงเทพภายในวันเดียวนะฮะหลายจังหวัดภายในวันรุ่งขึ้นขอบคุณครับครับผมครับและนิโก้โลจิสติกส์ด้วยนะครับไปถามได้เลย เนียนนิดนึงเอาละครับพอดีว่าเวลาหมดแล้วสำหรับใครที่มีคำถามจะถามนะครับหลังไมค์กันได้นะครับมาพูดคุยแลกคอนแทคกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณวรวุฒิวาริกานะครับคุณชนกพลชัยสุขพลากุลและคุณณัฐวิทย์ผลพัฒนาสุขครับขอเสียงปรบมือครับนี่คือความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆของทุกท่านนะครับที่จะเริ่มเทรนในปี2017นะครับผมเชื่อว่าคุณทำได้นะครับทำมีได้กับไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เลยครับวันนี้คุณปูนะครับคุณชมาสุวรรณนัทยานะคะขอฝากด้วยค่ะครับผมและผมแม็กซ์พัชรพลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะขอขอบคุณ